จะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามิตรภาพความเป็นเพื่อนสายใยไม่ว่าจะกี่สิบปีไม่มีเสื่อมคลายจริงๆค่ะละครที่คุณแตงโมนั้นรับเล่นแล้วหลายคนจำภาพเธอได้แม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นนางเอกในเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงละครเรื่องเบญจาคีตาความรักย้อนกลับไปถ้าเกิดว่ายุครุ่นเราเนี่ยนะคุณผู้ชมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีละครเรื่องนี้ดังเป็นพลุแตกเลยค่ะนักแสดงทุกคนเนี่ยแจ้งเกิดจากบทละครเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการรวมตัวเอากลุ่มพระเอกนางเอกวัยรุ่นยุคนั้นมาร่วมกันแสดงแล้วในบทเนี่ยเป็นการร้องเพลงด้วย มีการเป็นละครเกี่ยวกับความรักใสๆของวัยรุ่นที่มีความฝันอยากจะร่วมกันฝ่าฟันไปเป็นนักร้องมีการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแต่ละคนที่ร่วมกันหลายครั้งนะคะเรามักจะเห็นว่าจะมีการรียูเนียนนั่นคือการมารวมตัวกันของกลุ่มนักแสดงค่ะแล้วครั้งนี้ที่นั่งรวมกันอยู่ตรงนี้ดิฉันขอนับรวมคุณแตงโมด้วยนะนี่คือผู้ที่รับบทนักแสดงในละครเบญจาคีตาความรักออกอากาศทางช่อง7สีตั้งแต่นู่นเลยคุณผู้ชมปี46ค่ะ ออกอากาศครั้งแรก2ธันวาคมปี2546ละครเรื่องนี้12ตอนเองนะคุณแต่คนเนี่ยโอ้โหพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองมารวมกันทั้งคุณอู๋นวพลคุณน้ำรพิพัฒน์คุณบิ๊กภูชิษาคุณไผ่ภาทิตคุณเมี่ยงอติมาคุณเจี๊ยบชมพูนุชมีคุณจิ๊บคีตพัฒน์แล้วก็มีคุณเชียร์ที่คำพรด้วยยุคนั้นดังจริงๆค่ะพอมารวมตัวกันก็บอกว่า20ปีแล้วนะกับละครเรื่องนี้เรามารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพี่โมเลยคิดถึงมากๆคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจะได้มีความทรงจำดีๆกันอีกรักพี่ๆทุกคนเบญจาคีตาความรัก forever เขามารวมกันแบบนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าต่างก็มาร่วมกันไว้อาลัยแล้วก็แสดงความคิดถึงคุณแตงโมนะคะเห็นว่ารวมตัวการร้องเพลงประกอบละครตอนนั้นด้วยนะเธอเพราะเธอคือคนสำเพลงนี้ชื่อเพลงว่าตราบสิ้นลมหายใจก็เป็นเพลงในละครเป็นเพลงในละครซึ่งคุณแตงโมตอนที่รับบทตอนนั้นหลายคนจำได้เพราะว่าเธอเล่นบทได้เฟียสมากชื่อเฟียสด้วยในละครชื่อเฟียสจำได้ดิฉันอยากเป็นคุณแตงโมเลยตอนนั้นนะเพราะว่าสวยน่ารักแล้วก็มีความเฟียสคือสมชื่อเขาจริงๆอะค่ะแล้วเพลงนี้ตอนนั้นนะเวลาขึ้นมาปุ๊บทุกคนร้องต่อได้เลยวันนี้ก็ไม่ว่างวันนั้นก็ไม่ว่างวันไหนวันโน้นก็ไม่ว่าง สวยมาก คิวยาวเพลงนี้คุณแตงโมร้อง